ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการติดตั้งเจ้าแผ่นตะแกรงเหล็กอันนี้นะครับการหนูเข้าไปในรถนะครับพอดีว่าจอดรถไว้หน้าบ้านเนี่ยแล้วมันมีรอยเท้าหนูแล้วก็มีขี้หนูตกอยู่เยอะเลยนะครับก็เลยสั่งเจ้าแผ่นเนี้ยนะครับเป็นแผ่นเหล็กติดตรงช่องแอร์ที่อยู่ใต้แผงจิ้งหรีดเนี่ยนะครับการหนูมันเจาะทะลุเข้าไปนะครับผมนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะลองติดตั้งดูไม่เคยอันนี้ก็คือไม่เคยทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองรื้อแผงจิ้งหรีดออกมาเพื่อจะใส่เจ้าตะแกรงเหล็กอันนี้เข้าไปนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนิดนึงนะครับจากโฟนสตอรี่นะครับถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆหรือว่ามีการ DIY อะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นตอนแรกที่ผมจะทำก็คือผมจะถอดใบปัดน้ำฝนก่อนนะครับผมก็ให้เราเปิดจุกอันนี้เนาะงัดจุกอันนี้ออกมาตรงนี้จุกเนี้ยมันจะงัดได้นะครับเนี่ยครับงัดออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไขน็อตตรงนี้ออกนะครับถอด2ใบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ปลดกิ๊บนะครับปลดกิ๊บตัวข้างในนี่ตัวนึงนะครับมันจะมีกิ๊บ2ฝั่งเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับตัวนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับตัวเล็กๆอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะปลดออกมานะครับปลดวิธีการปลดก็คือเราต้องดึงหัวมันขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ดึงกิ๊บออกมาได้เลยนะครับผมนะครับส่วนตัวของแผงจิ้งหรีดนะครับมันก็จะมีล็อกเล็กๆอยู่เนี่ยครับข้างล่างอันนี้ให้เราบีบนะครับบีบแล้วก็กดขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะหลุดไปเป็นแถบหลุดไปยันฝั่งนู้นเลยครับแล้วเราก็ค่อยกระดกมันขึ้นมาแล้วดึงออกมานะครับเดี๋ยวผมจะถอดใบปัดน้ำฝนก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนถอดแผงจิ้งหรีดจะถอดออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามันมีเดือยมีล็อกตรงไหนที่เราควรระวังบ้างนะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็ผมจะใช้มีตัวงัดอันนี้เอาไว้งัดพุกนะครับไอ้ตัวนี้ไม่รู้ได้ใช้ป่ะนะเตรียมมาก่อนนะครับ2อันนี้แล้วก็ใช้เป็นบล็อกเบอร์14นะครับแค่นี้นะครับผมแค่นี้2ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถอดกันเลยนะครับผมครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องถอดคิ้วตรงนี้ก่อนนะครับไอ้ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนยางกันฝุ่นนะครับผมนะครับตรงนี้ก่อนก็ถอดไม่ยากตรงนี้มันจะมีล็อกเล็กๆครับเราดึงขึ้นมาตรงๆครับแค่นี้แล้วก็มีตรงนี้เนี่ยมีล็อกตรงนี้นะครับให้เราดึงย้อนขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดึงออกมานะครับส่วนข้างบนตรงนี้ให้เราดันขึ้นนะครับเนี่ยครับเราให้เราดันขึ้นดึงขึ้นมานะครับแค่นี้นะครับก็จะหลุดละนะครับเนี่ยอันนี้คือชิ้นที่1นะที่เราถอดออกมานะครับนะครับนี่คือชิ้นแรกนะครับที่เราถอดออกมานะครับนี่คือชิ้นที่1นะครับแล้วก็เราก็ถอดอีกข้างนึงนะครับถอดเหมือนกันนะครับกันก็คือเราดึงขึ้นเลยก็ได้ครับดึงฝั่งนี้ขึ้นต้องเปิดฝากระโปรงนะเนี่ยครับดึงขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นล็อกแบบเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูล็อกแบบว่าต้องสไลด์อ่ะเขาเรียกยังไงดีเดี๋ยวก่อนเนี่ยครับถอดออกแล้วเนี่ยครับตรงด้านข้างหลังอ่ะเขาจะเป็นล็อกแบบนี้เห็นไหมฮะล็อกอ่ะมันจะเป็นใช้แบบเหมือนกับสไลด์เกี่ยวเข้าไปครับเนี่ยล็อกตรงเนี้ยสไลด์เกี่ยวอยู่ข้างหน้าข้างบนนะครับเวลาเราถอดเราต้องดึงขึ้นนะครับเนี่ยเราต้องดึงขึ้นมันถึงจะหลุดถ้าเรางัดก็ได้มันไม่แตกเพราะนี้มันเป็นยางครับผมแต่วิธีที่ถูกต้องควรจะดึงขึ้นนะครับแล้วก็ดึงขึ้นออกมาอันนี้คืออีกข้างหนึ่งนะครับถอดออกมาก่อนนะครับต่อมาก็เป็นน็อตของใบปัดน้ำฝนนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องขออนุญาตวางกล้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปถอดนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดน็อตออกมาแล้วนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝากระโปรงลงมาเพื่อที่เราจะถอดก้านปัดน้ำฝนเวลาเราถอดเราต้องกางใบมันขึ้นมาก่อนแล้วดึงออกมานะครับผมนะครับอันนี้ลืมบอกนิดนึงว่าอันนี้ผมซื้อมาประมาณ290นะครับต่างจากในเน็ตมานะลองไปหาดูกันเองนะครับว่าก็มีเห็นมีขายกันเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นลายแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ที่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนสเตเลสครับงานค่อนข้างจะดีกันสนิมด้วยนะครับเพราะตรงนั้นจุดตรงนั้นมันจะโดนน้ำบ่อยนะครับก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตถอดใบปัดน้ำฝนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับอันนี้คือผมถอดไปแล้วข้างนึงนะครับเดี๋ยวข้างนึงจะถอดให้ดูนะครับก็ให้เรากางใบมันขึ้นนะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะถอดง่ายเลยนะครับเนี่ยครับแค่นี้นะครับนี่ครับออกมาแล้วให้เราถอดใบนี้ออกมานะครับ
จริงๆไม่ถอดก็ได้ถ้าไม่ถอดเนี่ยเราต้องง้างตัวแผงจิ้งหรีดคือผมกลัวว่ามันจะบิดเหมือนมันกลัวมันบิดแล้วเดี๋ยวเวลาตอนเราใส่เข้าไปมันไม่เข้ารูปอะครับก็เลยถอดดีกว่านะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะทำการกดกริปข้างๆ2ฝั่งนี้นะครับ2ฝั่งตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราจะถอดแผงจิ้งหรีดออกมานะครับผมครับตอนนี้เราก็ถอดกริปมาแล้วนะครับกริปเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมขออธิบายนิดนึงกริปมันจะกดดูข้างในแบบนี้นะครับเวลาเราถอดอ่ะเราก็เอาไขควงก็ได้ครับแต่ผมใช้พลาสติกนี้มันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับกดเข้าไปแค่นี้แล้วก็บิดพอมันขึ้นมาเนี่ยหมุดตรงนี้มันก็จะหุบแล้วก็ดึงมาทั้งตัวก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสองฝั่งนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่นะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆปลดตัวล็อกด้านล่างกริปเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเราจะยกแผงจิ้งหรีดออกมานะครับผมครับก็ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับฝาชิ้นเนี้ยมันจะอยู่ด้านข้างสองฝั่งนะครับเวลาถอดนะครับผมด้านในจะมีกริปตรงนี้นะครับให้เราเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้แล้วบีบอันเนี้ยออกบีบกริปไปเนี้ยแล้วก็ดันขึ้นมานะครับผมพอดันขึ้นมาแล้วก็แง้มไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนมาข้างหน้ารถอะครับโดยการที่เราดึงด้านตรงเนี้ยมันจะติดอยู่แบบนี้นะครับให้เราดึงอันนี้ขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้านะครับมันก็จะหลุดนะครับโดยที่กริปตัวดำเนี่ยเราไม่ต้องถอดนะทิ้งไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวตอนใส่แล้วก็สวมเข้าไปแล้วค่อยกดลงไปนะครับแล้วก็กดกริปตรงนี้ลงไปแค่นี้เองนะครับตอนนี้แผงจิ้งหรีดหลุดออกมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้แผงจิ้งหรีดเราหลุดออกมาแล้วนะครับแผงนี้นะที่เราถอดนะครับเดี๋ยวเราจะไว้แบบนี้ก่อนเนาะส่วนที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะเห็นช่องตรงเนี้ยครับขอโทษนะครับช่องตรงเนี้ยเนี่ยแหละครับช่องเนี้ยแหละคือช่องที่หนูมันเข้าไปนะครับเวลามันวิ่งอ่ะมันจะวิ่งเข้ามาด้านข้างตรงนี้แล้วมันก็จะกัดกับยางตรงเนี้ยแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปในช่องแอร์ของเรานะครับเนี่ยช่องแอร์มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีตะแกรงอยู่แต่ว่ามันก็จะมีรูเข้านะครับเดี๋ยวเราจะปิดรูนี้นะครับผมนะครับโดยที่เราจะใช้แผ่นที่เราซื้อมาอันนี้นะครับไม่ยากครับแล้วก็อีกนิดนึงคือตัวแผงเนี้ยเขาจะมีน็อตมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็ติดเข้าไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็น็อตเขาจะมีน็อตมาให้เรา2ชุดเราก็มาใส่แทนรูตรงนี้เข้าไปแค่นี้แล้วก็ประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองก็เป็นอันเสร็จนะครับผมนะครับเดี๋ยวงั้นผมขออนุญาตตั้งกล้องแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบอันนี้เข้าไปแล้วก็จะประกอบตัวแผงจิ้งหรีดกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้กริปไม่มีหักสักตัวนะครับก็คือกริปเรายังอยู่ครบหมดที่แผงจิ้งหรีดไม่หักเลยนะครับอีกนิดนึงสังเกตตรงใต้แผงจิ้งหรีดครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูด้านล่างครับที่ผมบอกว่าให้ระวังก็คือว่าตัวของแผงจิ้งหรีดมันจะมีล็อกอันนี้ครับถ้าเราไปดึงมาเลยล็อกเนี่ยมันจะหักเราต้องบีบมันเข้าก่อนแล้วค่อยกดขึ้นมาครับเนี่ยครับล็อกมันก็จะไม่หักเลยสักตัวนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ครบหมดนะครับทุกตัวเลยนะครับก็อันนี้ก็คือถอดแล้วแต่ไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ตัวแผงกั้นนั้นแล้วก็จะประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าเราประกอบเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตนะครับใส่ตัวนี้กับตัวนี้2ตัวนะครับผมน็อตที่เขาแถมมาให้ก็เป็นน็อตสเตนเลสนะครับถ้าซื้อมาไม่มีเป็นน็อตสเตนเลสก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นน็อตสเตนเลสนะครับผมเพราะว่าจุดตรงนี้มันจะโดนน้ำเยอะนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาที่ใส่เรียบร้อยแล้วครับแข็งแรงนะครับหนูเข้าไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเข้าได้แต่บริเวณตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ต้องเสี่ยงที่แบบหนูเข้าไปทำรังในตู้แอร์เรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็จะประกอบกับคืนเหมือนตอนที่เราถอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงขอตั้งกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะประกอบกับคืนให้ดูนะครับผมครับก็วิธีการใส่นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากใส่กลับไปเหมือนตอนที่เราถอดตอนแรกนะครับก็คือเราใส่แผงจิ้งหรีดไปก่อนนะครับผมพอใส่เสร็จปุ๊บเอากริปลงล็อกเรียบร้อยนะครับใส่กริปข้างเรียบร้อยเราก็ใส่แผงข้างอันนี้เข้าไปนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผม
นะครับวิธีการใส่ก็อย่างที่บอกครับก็คือว่าเราต้องกดด้านนี้นะครับกดด้านนี้แล้วก็เลื่อนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดด้านนี้ลงไปแล้วก็ใส่ล็อกด้านบนนะครับสองฝั่งทำเหมือนกันนะครับก็ไม่ยากครับเดี๋ยวไงขอตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับผมครับตอนนี้เราก็ประกอบแผงจิ้งหรีดด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการประกอบอันนี้จะต้องใช้วิธีการนิดนึงคือเราต้องกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนใส่ฟุกตัวนี้เข้าไปในร่องอันนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกดฝั่งนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็วิธีการใส่นะครับก็ให้เรากดตรงนี้ครับมันจะมีตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้จะมีมาร์กอยู่มีมาร์กกลมๆให้เราดูมาร์กตรงนี้แล้วก็กดเลื่อนเข้าไปในล็อกของผูกตัวสีดำที่อยู่ตรงนู้นนะครับโอเคตอนนี้เข้าแล้วนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ลงไปแล้วก็ใส่ล็อกด้านบนนะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่หมุดตรงนี้ครับตัวนี้ลืมบอกตอนแรกนิดนึงว่าเวลาถอดครับเวลาถอดก็คือเราเอาเล็บนะครับจับที่บ่าของพลาสติกแล้วค่อยดึงนะครับอย่าดึงยางอย่างนี้นะขาดนะครับใส่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาถอดก็จับที่บ่าของพลาสติกเอาเล็บเกี่ยวที่บ่าครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ขาดนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบตัวแผงนี้เข้าไปเดี๋ยวขอประกอบปีกของฝั่งนู้นก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาทำต่อฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ประกอบเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับให้เราดูเขาจะมีมาร์กอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดให้เราสังเกตที่มาร์กเนี้ยมาร์กนี่คือเป็นกริปนะครับตำแหน่งของกริปที่อยู่เขาจะมีมาร์กบอกนะครับเราก็ใส่มาร์กกลางใส่ตรงบุดตรงกลางก่อนนะครับเล็งให้ตรงนิดนึงนะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็เลื่อนนี่ครับพอตรงกลางเข้าแล้วก็ตกล่างนะครับแล้วก็กดบนแค่นี้ครับแล้วก็ใส่กริปใส่ฟุกที่ด้านริมอันนี้เข้าไปแค่นี้เองนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะครับแน่นเหมือนเดิมครับนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับสองฝั่งครับฝั่งนี้ด้วยนะครับประกอบเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับตอนแรกก็หาวิธีแกะอยู่นะครับไม่เคยถอดนะครับผมเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอายางมาใส่ด้านข้างนะครับวิธีการใส่ยางก็เหมือนกันครับไม่ยากนะครับก็ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเวลาใส่ก็คือว่าเราใส่ให้ตรงล็อกของฝั่งนี้ก่อนนะครับเอาล็อกของตัวบนลงก่อนแล้วค่อยไล่ลงมาข้างล่างนะครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตตั้งกล้องครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับแผงจิ้งหรีดแผงข้างซ้ายขวานะครับเหลือแต่ไตปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนนะครับผมก็เดี๋ยวเราเอาฝากระโปรงลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวสวมที่ปัดน้ำฝนกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็เรียบร้อยแค่นี้เองนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ใส่ที่ปัดน้ำฝนพร้อมก็ใส่น็อตไปแล้วนะครับสุดท้ายเราก็ใส่ตัวของฝาปิดนะครับสองตัวนะครับใส่ฝาปิดกลับไปที่เดิมนะครับนะครับก็กดน็อตให้ตัวนี้กดน็อตได้แค่พออยู่นะไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเขามีล็อกของเขาอยู่แล้วนะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับใส่เข้าไปแค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับครับก็นี่ก็ทั้งหมดก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการติดตั้งเจ้าแผ่นเหล็กกันหนูเข้าตรงช่องแอร์ด้านหน้ารถเนี่ยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากคลิปไว้นิดนึงนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนที่กำลังคิดจะไปซื้อมาใส่เนี่ยคือไปจ้างเขาใส่ก็ได้ครับแต่อันนี้คือผมประหยัดหน่อยผมก็ซื้อมาแล้วก็มาใส่เองนะครับแต่ก็เลยทำวิธีการใส่มาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับถ้ายังไงเนี่ยมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ฝากนิดนึงครับอย่าลืมกดติดตาม channel นะครับเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆก็
จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่กดติดตามให้ทางช่องนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ